สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมองโลกแบบวิกรมอยากจะเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอาวุธซึ่งทำให้เสถียรภาพในประเทศไทยของเราไม่ดีเลยวันนี้เราจะมีข้ออ้างว่าเราต้องการมีอาวุธไว้สำหรับป้องกันตัวนั้นอันนี้อาจจะฟังไม่ค่อยขึ้นนะครับหลายประเทศในเอเชียหรือในหลายๆประเทศในโลกนั้นเขาห้ามมีอาวุธครับเนื่องจากว่าปัจจุบันการรักษาเรื่องของความปลอดภัยนั้นตำรวจมีระบบมีการบริหารจัดการได้ดีมากฉะนั้นการที่เรามีอาวุธปืนนั้นเท่ากับเป็นการให้โอกาสหรือสร้างโอกาสให้มีการฆาตกรรมมากขึ้นผมเชื่อนะครับว่าปัญหาของฆาตกรรมในประเทศไทยนี่จะลดน้อยลงอย่างฮวบฮาบเลยถ้าเกิดว่าเรามีการควบคุมห้ามคนพกอาวุธและที่สำคัญอาวุธสงครามนั้นห้ามครอบครองอย่างเด็ดขาดนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ร่างรัฐธรรมนูญอันใหม่ควรจะมีนะครับและที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของนักเรียนเป็นนักเลงสิ่งที่ประพฤติอยู่นั้นวันนี้มันเป็นสิ่งที่สังคมรับไม่ได้และไม่มีประเทศไหนรับได้เลยนะครับเรื่องของนักเรียนที่เอาปืนไปยิงกันเอามีดไปฆ่ากันสิ่งเหล่านี้วันนี้ผมว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ควรจะต้องมีการที่จะลงโทษหรือร่างรัฐธรรมนูญที่จะต้องให้โทษอย่างหนักควรจะต้องประหารชีวิตการประหารชีวิตของคนที่ถือว่าเป็นคนซึ่งเลวเป็นคนที่ไม่มีโอกาสที่จะกลับตัวอีกแล้วไม่ควรที่จะเข้าคุกครับเพราะว่าเข้าคุกนั้นเปลืองงบประมาณของแผ่นดินเพราะงบประมาณเหล่านั้นก็มาจากภาษีของราษฎรวันนี้ทำไมจะต้องเอาเงินเหล่านั้นไปให้กับคนที่เป็นคนไม่สามารถที่จะแก้ไขแล้วการประหารชีวิตมันควรจะทำอย่างเรียกว่าชอบธรรมโปร่งใสในประเทศไทยเรามีแพะเยอะเพราะในเรื่องของการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ผมยังมีความคิดแล้วก็คิดว่าต้องถูกต้องด้วยก็คือว่าเจ้าหน้าที่คนใดก็แล้วแต่ที่จงใจทำผิดด้วยการยัดเยียดหรือมีความไม่ยุติธรรมใส่ร้ายป้ายสีคนบริสุทธิ์หลายคนนั้นกลายเป็นแพะแล้วก็จะต้องถูกจำคุกหรือประหารข้าราชการเหล่านั้นควรจะต้องได้รับโทษอย่างน้อยคูณได้สองเท่าครับวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำกันการที่สังคมไทยถ้าไม่มีอาวุธการที่สังคมไทยนั้นประหารพวกฆาตกรที่เหี้ยมเกรียมผมเชื่อนะครับว่าเสถียรภาพของสังคมของเรานั้นจะดีขึ้นครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ